สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในครอปบ็อกค่ะในวันนี้เราก็จะมาพัฒนากรอบเพิ่มเติมเนาะแต่ก่อนอื่นค่ะมีความรู้สึกว่าไม่น่าปลูกต้นไม้ต้นนี้เลยเดี๋ยวเราออกไปดูไกลๆค่ะมาก็คือนี่ค่ะเราได้ลองปลูกต้นไม้ที่มีในมอสแพคนี้ดูเนาะก็อย่างที่เห็นพอปลูกเสร็จก็คิดว่าไม่น่าปลูกเลยใหญ่มากๆค่ะโอ้โหในวันนี้ค่ะดูในแผนที่เกาะของเรานี่มีรั้วล้อมรอบเรียบร้อยแล้วก็เป็นขอบที่เราวางไว้เฉยๆค่ะในวันนี้เราก็ตั้งใจว่าเราจะมาตกแต่งเกาะเพิ่มเติมจัดโซนให้เป็นระเบียบเนาะการคราฟพวกวานหรือว่าคาถาก่อสร้างเนี้ยง่ายมากๆก็นี่ค่ะเรียงแบบนี้เลยปุ๊บนี่มูมาก็จะได้คาถาก่อสร้างและแน่นอนค่ะคาถาก่อสร้างมันมีหลายแบบเวอร์ชันเนาะก็มีคาถาที่ทำจากหินค่ะคาถาที่ทำจากเหล็กคาถาที่ทำจากเพชรแล้วก็คาถาที่ทำจากเจ้านี่นั่นเองเนเธอร์สตาร์ซึ่งเนเธอร์สตาร์นี่ค่ะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วถ้าเราเอาคาถาจากเนเธอร์สตาร์มาอัปเกรดเป็นเทียร์2ค่ะเขาก็สามารถที่จะบิวได้อย่างแบบมากมายกายพระสุธาแม็กของเขาจะ 8,000 ค่ะแล้วก็พออัปเป็นเทียร์3ก็แม็ก 16,000 พูดง่ายๆว่าวางครั้งเดียวค่ะได้อย่างกว้างไกลอลังการงานสร้างแน่นอนแล้วก็ไม่มีวันพังด้วยนั่นเองอย่างแรกสุดมุมตรงนี้ค่ะวางเป็นเกรดวูดแบบ 2x2 เพราะรู้สึกว่าถ้ามันเป็นต้นเดียวมันไม่น่าจะโตได้นะแต่ลองต้นเดียวหน่อยดีกว่าค่ะอยากรู้ว่าต้นเดียวนี้โตได้ไหมเอ่ยมาโอเคใส่โบนมิวขนาดนี้ค่ะยังไม่โตแปลว่าต้นเดียวโตไม่ได้แน่นอนน่าจะเป็นแบบ 2x2 นี่เห็นว่าใช่แล้วโอ้โหยังใหญ่ยังสูงค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนเดิมไม่น่าปลูกเลยอะไรอย่างนี้แต่ก็เพื่อความสวยงามมันต้องมีลงต่อค่ะนี่อันนี้เป็นซิลเวอร์วูดค่ะเข้ากันนะห่างนิดนึงแล้วก็อีกต้นนึงแล้วก็ตอนจบตรงนี้ค่ะลงไปด้วยเจ้าเกรดวูดเลยโตให้ได้นะตัวเองนั่นแหละดีงามค่ะเนี่ยแหละสวยงามมากๆอุ้ยติดเรียบนี้เป็นไงดูดีขึ้นมาทันทีค่ะเอาสโตนเอสเซนส์ค่ะมาคราฟรวมกัน9ช่องให้ได้เป็นสโตนธรรมดาแล้วก็เอาสโตนธรรมดามาคราฟค่ะให้ได้เป็นสโตนสแลบนั่นเองจัดมาเอาให้หมดค่ะนั่นแหละทีนี้อาศัยความสามารถของคาถาก่อสร้างเนี่ยค่ะถ้าเราวางดูสิพื้นที่นู่นน่ะไปไกลถึงสุดนู่นเลยถ้าเราลองวางดูนะความยาวนี้ค่ะตรงนี้ปุ๊บอ่ะ1บล็อกเนาะเขาจะไกลได้แค่ไหนเอ่ยเพราะว่าตอนแรกพื้นที่ตรงนี้ของเราค่ะที่เป็นทางเดินมันเป็นพื้นที่แบบ 2x2 เนาะเราก็ต้องมาดูค่ะนี่เห็นว่าเขายาวมาถึงได้สุดแค่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเนี่ยมันหักมุมไม่ได้นั่นเองดังนั้นตรงนี้ค่ะเราก็วางต่อนี่ชึบเดียวค่ะเสร็จแล้วเราก็วิ่งอีกไกลเพื่อไปวางตรงนู้นเล็งตรงนี้อีก1ชึบแล้วก็มุมทางนี้อีก1ชึบนั่นแหละค่ะเสร็จเรียบร้อยพื้นที่ 3x3 ในส่วนของขอบทางเดินนี้ตรงนี้จะเป็นเมนหลักนั่นเองเดี๋ยวเมนย่อยค่ะค่อยว่ากันเนาะพื้นสเตตัสสูงค่ะดียังไงตรงนี้ค่ะเป็นโซนเหล็กเนาะเป็นพื้นเหล็กค่ะที่มีพื้นเหล็ก82ต้นถ้าเราลองเก็บดูค่ะทั้งหมดนะเราจะได้รู้ค่ะว่าเราจะได้เหล็กมาเท่าไหร่นั่นเองพื้นเหล็กนะตอนนี้ค่ะถือว่าเป็นพืชที่มีสเตตัสที่สูงที่สุดละเพราะว่าเป็นพืชที่เราเน้นการแบบผสมอัปเกรดค่ะไปเรื่อยๆนั่นเองตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนี่เก็บค่ะเท่านี้ด้วยแล้วก็ดูดเข้าตัวให้หมดมานี่โอเคค่ะน่าจะเหลือตรงนี้พอเรามาดูนี้ค่ะ82ต้นเองนะแต่ดูผลผลิตที่เราได้ค่ะเป็นแบบ10กองอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือ8กองเลยค่ะยังเยอะตั้งแต่เราปลูกแค่82ต้นเองค่ะเพราะว่าพืชเหล็กตอนนี้ค่ะมีความเร็วในการเจริญเติบโตอยู่ที่6/10เนาะแล้วก็เรทอัตราดอกค่ะอยู่ที่ระดับ5/10แล้วก็ค่าสเตรนก็อยู่ที่5/10ก็คือแบบเกินครึ่งมานิดนึงละถ้า10/10เมื่อไหร่ค่ะรับรองอัตราดอกนี้น่าจะเป็นแบบอีกเท่าตัว82ต้นอย่างเยอะมากมายนี่เก็บเข้าไปเลยค่ะโอ้โห
เลข 1.2K อย่างไวค่ะโอ้ดีมากๆถ้าทำฟาร์มอัตโนมัติได้ค่ะมันจะยิ่งดียิ่งกว่านี้อีกนะเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือในมือเรานี่ค่ะตอนแรกเราใช้เป็น AIoT เนาะตอนนี้ค่ะมันเป็น Pexel แล้ว Pexel ก็คือการรวมเครื่องไม้เครื่องมือแบบ AIoT นั่นแหละค่ะแต่เพียงแค่ว่าจะไม่มีเจ้าจอบรวมมาด้วยเนาะนั่นหมายความว่าเขาพรวนดินไม่ได้ค่ะแต่ว่าความเร็วในการขุดเนี่ยมากกว่าเจ้าตัวแรกตัวนี้ของเรานั่นเองดังนั้นเราก็เลยถือ2แบบค่ะถ้าอยากขุดเร็วก็ใช้ Pexel แต่ถ้าอยากที่จะพรวนดินก็ใช้นี่ค่ะAIoT นั่นเองแล้วแต่ชอบเลยตรงนี้มี1 2 3 4โอเคจากนั้นค่ะวางดินอีก1 2 3 4ล็อกนี้เราก็จะวางเป็นนี่วางน้ำนั่นเองโอเคแล้วต่อไปเราก็วางดินใช่ไหมคะคือแบบมันจะต้องมีแถวต้นแบบเนาะแบบเป็นแม่แบบอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อระบุว่าเราจะใช้เจ้าทางก่อสร้างในทิศทางไหนนั่นเองเลยต้องมีเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วก็นับ2 3 4นั่นแหละจากนั้นแถวนี้ค่ะก็จะเป็นน้ำแล้วก็เป็นแถวดินอีก4เนาะแล้วก็1 2 3 4แล้วก็ตามด้วยน้ำนั่นเองนี่กะไว้ค่ะตรงนี้เราจะทำเป็นแปลงเพิ่มนั่นเองเอาไว้ปลูกขยายพันธุ์แบบธรรมดาค่ะยังไม่ถึงเวอร์ชันที่ใช้แบบฟาร์มอัตโนมัติเนาะเอาแบบธรรมดาเอ้ยเดี๋ยวนะ4ไม่4นับผิดค่ะเอาออกเลยเอาออกไปปึ๊บอ่ะถ่ายออกก่อนค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกัน1 2 3 4 5 67 8อย่ากดพลาดค่ะถ้ากดพลาดเนี่ยไปหมดทั้งแถบตรงนี้แน่นอนพอ8แล้วเราถึงจะวางเป็นน้ำใช่ไหมนั่นแหละถึงจะถูกต้องค่ะนี่เชื่อมเลยแล้วก็เช่นเดียวกันวางแม่แบบลงไปค่ะถ้าเราต้องการวางดินอีก8แถวก็จะต้องมีต้นแบบด้วยเนาะ5 6เจ็ดแปดโอ้โหพอดีเป๊ะเลยค่ะทำไมมันจะเป๊ะได้ขนาดนี้วะปิดตรงนี้นั่นแหละแล้วก็เชื่อมท่อส่งเข้าด้วยกันแทงน้ำของเราค่ะก็มีน้ำไหลเข้ามาละว่าแต่จะเชื่อมเจ้าบ่อใหญ่กับบ่อนี้ด้วยไหมก็คิดว่าไม่จำเป็นนะแต่เชื่อมไว้ก็ได้ค่ะมาตรงนี้แหละนี่อุ๊ยๆอย่าวางด้วยมือซ้ายวางด้วยมือซ้ายค่ะเห็นมั้ยมันจะมีขอบปรากฏขึ้นมาเนาะต้องวางแบบนี้นี่เชื่อมกันได้ระบายน้ำเข้าหากันได้ดีงามมากๆค่ะตรงนี้ก็เป็นแปลงขนาดใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วได้เวลาเล็งสปริงเกอร์ค่ะแล้วก็วางไปเล็งไปอย่างงี้แต่ละแถวแต่ละแถวทุกแถวต้องมีสปริงเกอร์ค่ะเพื่อทำให้พื้นดินเปียกชุ่มนั่นเองก็ใช้ได้แล้วในการขยายแปลงปลูกเพิ่มตรงนี้ค่ะไว้หาของไว้หาทรัพยากรเนาะฝั่งนั้นเป็นโซนปลูกฝั่งนี้ค่ะเป็นโซนอัปเกรดดีกว่าเอาไว้อัปเกรดพืชค่ะให้แบบมีสเตตัสสูงๆโดยการปลูกบวกกันไปเรื่อยๆเนาะปลูกพัดกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะสเตตัสก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนั่นเองแน่นอนว่าเราก็คาดหวังแหละว่าอยากจะได้พืชสเตตัส10 10 10แต่ถ้ายากลำบากอะไรอย่างนี้ค่ะสเตตัสแค่ธรรมดาธรรมดาปลูกแต่เน้นปริมาณอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่แน่นอนตัวอัปเกรดย่อมดีกว่าใช่ไหมถ้ามีโอกาสทำได้ค่ะก็แนะนำทำพืชที่สเตตัสดีๆน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเยอะนั่นเองนั่นไงว่าแล้ววางไม่สุดมุมใช่ไหมคะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอย่างแรกต้องเป็นแบบถ้าก่อสร้างพังอย่างที่สองก็สแลบหมดค่ะเป็นไปได้อยู่แค่นั้นแหละนี่ตัดต่อค่ะแล้วก็เก็บเข้าไปคืนโอเคคุณผู้ชมบอกว่าไอ้ระบบเก็บของเนี่ยมันมีเรื่องของการคราฟของอัตโนมัติอะไรนู่นนั่นนี่ด้วยนะ
เราทราบค่ะเดี๋ยวในอนาคตเราค่อยทำกันแล้วกันเนาะโอเคหนึ่งชึบสองชึบนั่นแหละเสร็จเรียบร้อยค่ะแน่นอนในเมื่อเป็นการอัปเกรดก็ต้องมีพืชก็ต้องมีน้ำยาวๆไปเลยค่ะรูปแบบของการอัปเกรดใช่ไหมคะเรานิยมเป็นแบบ 2x2 เนาะเพื่อที่จะปลูกพ่อพันธุ์ตรงนี้แม่พันธุ์ตรงนี้ค่ะแล้วจากนั้นลูกของเขาก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ฉะนั้นแปลงอัปเกรดมันจะไม่ใช่แปลงแบบกว้าง4มันจะเป็นแปลงที่กว้างแค่2เพื่อที่เราจะได้ปลูกแบบแค่อุ๊ยโคนินก่อนเพื่อที่เราจะปลูกแบบแค่นี้ค่ะเนี่ยแล้วก็เว้นช่องว่างเนาะแล้วก็แบบนี้นั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องสปริงเกอร์เรามีสปริงเกอร์คราฟได้เหลือเฟืออยู่แล้วน้ำไม่พอเดี๋ยวค่อยปั๊มเพิ่มอะไรอย่างงี้ค่ะสบายชิวๆแน่นอนโอ้โหเป็นการกินขนมปังที่ไวมากวางบล็อกดินต่อเลยค่ะกระทะก่อสร้างจึ๊บเสร็จตามด้วยน้ำตรงนี้เลยค่ะมาเลิศตอนนี้มีเรื่องห่วงอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือระบบการปั๊มน้ำของเราอ่ะมันจะทันกินทันใจไว้ถ้าไม่ทันค่ะก็ต้องค่อยเพิ่มเนาะหรือไม่ก็ค่อยว่ากันไปเดี๋ยวค่อยแก้ในอนาคตแล้วกันค่ะงานนี้วางดินวางน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะไปยาวๆเลยกว่าจะปูเสร็จค่ะเรียบร้อยแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรต่อไปก็เริ่มสปริงเกอร์แล้วค่ะมาเลยค่ะนับ1 2 3 4ตรงนี้เป็นแถวที่5โอเควางสปริงเกอร์มาเลยแล้วก็นับต่อค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหอยู่ตรงนี้ก็เอานับตรงนี้แล้วกัน1 2 3 4นี้เป็นแถวที่5ค่ะแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บให้พื้นที่ตรงกลางนี้ค่ะเป็นพื้นที่แบบทับซ้อนกันระหว่าง2สปริงเกอร์เนาะก็ไม่เป็นไรนี่ก็เล่งต่อเลยค่ะนี่สปริงเกอร์สามารถทำงานได้ค่ะในรัศมีจากตัวมันด้านละ4บล็อกนั่นเองดังนั้นเราก็เลยจะวางเจ้าสปริงเกอร์ในบล็อกที่5ค่ะแต่อันนี้คือแบบมีน้ำเยอะก็เลยวางสปริงเกอร์เยอะแหล่งแน่นอน F3 เช็คแสงสว่างหน่อยสิแสงสว่างไม่มีปัญหาค่ะถือว่าใช้ได้แปลว่าวางขอบๆนี้เลยแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้วางตรงกลางดีกว่าเนาะเพราะว่ากลางพอดีนั่นเองแล้วก็ขอบนี้อีก1ตัวเช็คความสว่างสิบล็อกอยู่ที่10บล็อกกับ11บล็อกน่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะดังนั้นวางเลยจัดไปให้เต็มที่ค่ะว้าวอย่างสว่างเลยนะเนี่ยโอเคความสว่างไม่มีปัญหาน้ำไม่มีปัญหาค่ะพร้อมที่สำหรับใช้แปลงพวกนี้ในการอัปเกรดได้อย่างแน่นอนนี่ความเป็นระเบียบแบบนี้มันคืออะไรสวยงามมากๆค่ะเสริมจุดปั๊มน้ำลงบ่อค่ะอีกหนึ่งตำแหน่งตรงนี้ดีกว่าโอเคไอเทมที่ชื่อว่าบ่อน้ำวางเลยค่ะแล้วก็ตักน้ำมาแบบนี้เรียบร้อยเป็นน้ำอินฟินิตี้จากนั้นวางท่อส่งค่ะปรับเป็นน้ำออกแอคทีเวทเสมอค่ะแล้วก็ในมุมด้านนี้ปรับเป็นนำเข้าอย่างเดียวเนาะตรงนี้ไม่ต้องปรับอะไรก็ได้ค่ะแต่ปกติเรามักจะปรับเป็น Activate เสมอในส่วนของการนำออกอยู่ละนี่ก็ทำเข้าเรียบร้อยโอเคปั๊มน้ำได้ปกติค่ะไอเทมที่ชื่อว่าบ่อน้ำอ่ะวางแค่นี้ก็พอแล้วแต่เนื่องด้วยลูกสูบแรงสูงอย่าท่อดูดที่ดูดได้แบบเร็วมากๆมันก็เลยไม่พอนั่นเองต้องวางแบบ 2x3 เป็นอย่างน้อยค่ะเพื่อให้เกิดน้ำอินฟินิตี้แล้วก็ดูดได้อย่างอินฟินิตี้นั่นเองนี่น้ำค่ะก็ค่อยถูกปั๊มลงมาในแทงน้ำพวกนี้เนาะโอเคค่ะเรามาทำเควสกันหน่อยดีกว่าเควสนี้ค่ะเห็นตั้งแต่แรกๆแล้วคลิปเปอร์นั่นเองเรียกง่ายๆค่ะกรรไกรตัดต่อตอนกิ่งเรียกง่ายๆก็กรรไกรตอนกิ่งนั่นเองโอเคเขาบอกว่าถ้าเราคลิกขวาค่ะด้วยเจ้าคลิปเปอร์เนี่ยเราก็จะได้เป็นคริปปิ้งค่ะซึ่งไอ้เจ้าคริปปิ้งเนี่ยเราสามารถเอามาปลูกได้นั่นเอง
โอกาสในการปลูกสำเร็จค่ะขึ้นอยู่กับค่าสตริงง่ายมากๆใช่ไหมต้องมาลองคราฟดูละสับสวิตช์เดินเครื่องก่อนค่ะกันไกลตัดต่อต้นกิ่งมุ่งมาเลยอ้าวขาดอะไรเอ่ยอ๋อขาดเทียค่ะโอเคได้เสียบมาแล้วแล้วก็มูฟนี่เรียบร้อยเวทคอมพลีทค่ะทีนี้มาลองดูเลยนะสมมุตินี่คือโอ้ไม่มีสเตตัสโอกาสสำเร็จ4นี่ค่ะสมมุตินี่คือเจ้าเนเชอร์ซีดที่มีค่าสตริง4แล้วเราคลิกขวาที่กันไกลตัดต่อต้นกิ่งค่ะได้มา1 2 3 4 5 6 7ได้มาเพียงแค่6เองโอเคเหมือนกระสอบปุ๋ย6แผ่นอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันก็คือแผ่นกระดาษนั่นเองใช่ไหมเหมือนกระดาษมากๆค่ะเนี่ย6อันแบบนี้ถ้าเราลองเอามาปลูกดูเนาะนี่เลยค่ะต้นที่1ปึ๊บสำเร็จค่ะต้นที่2ไม่สำเร็จ3สำเร็จค่ะ4ไม่สำเร็จ5สำเร็จ6สำเร็จค่ะเห็นมั้ยก็คือค่าสเตรนท์อยู่แค่4เพราะเราตัดออกมานี่ค่ะโอกาสที่จะสำเร็จมันก็คือจะมีแค่ส่วน1นั่นเองแต่ถ้าเป็นนี้ล่ะพืชดินเนาะตัดออกมาเลยค่ะเต็มที่นี่ได้มา6เช่นเดียวกันโอกาสสำเร็จค่ะเพียงแค่1ไม่สำเร็จไม่สำเร็จนี่ก็สำเร็จค่ะนี่ไม่ไม่นี่สำเร็จค่ะแล้วก็สุดท้ายไม่สำเร็จนั่นเองเห็นว่ายิ่งค่าสตริงสูงค่ะโอกาสสำเร็จในการตอนกิ่งให้แบบมาขยายพันธุ์ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสมากกว่านั่นเองแต่ทีนี้มันเป็นมีดที่ไร้ประโยชน์มากๆเป็นกันไกลที่ไม่ได้เรื่องมากๆค่ะเพราะว่าใน Minecraft Mod Pack เนี้ยเพียงแค่เราปลูกพืชสัก1ต้นน่ะสมมุติเราปลูกไอ้เจ้า Nature Seed ตรงนี้ค่ะนี่แล้วกันแล้วเราใช้บัวรดน้ำค่ะแบบนี้เอาให้โตเขาก็สามารถลามไปด้านข้างได้อยู่แล้วอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ค่ะว่าเจ้ากันไกลตอนกิ่งนี้มันมีประโยชน์อะไรในเมื่อเขาสามารถลามได้แบบเนี้ยแล้วสเตตัสของเจ้าตัวที่ลามค่ะก็ไม่ต้องลุ้นนะสเตตัสก็จะเหมือนแบบพ่อแม่ทุกประการเนาะนั่นแหละคือแบบนี้มันดีงามกว่าเยอะค่ะกันไกลเนี้ยเอาเก็บเข้ากรุไปเลยค่ะเอาอีกหนึ่งเควสดีกว่าค่ะเควสเกี่ยวกับการทำอาหารเนาะเขาบอกว่าคุกกิ้งเทเบิลนี้ค่ะคือจะทำให้เราสามารถที่จะคราฟเมนูอาหารเนาะจากของที่เรามีค่ะจากวัตถุดิบที่เรามีได้นั่นเองซึ่งมันมีแบบหลายองค์ประกอบค่ะอย่างเช่นซิงค์เราก็จะได้น้ำมาใช้อย่างอินฟินิตี้ในการทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้เขาให้เราคราฟเพียงแค่หนึ่งอย่างเทราคอตต้าโอ้โหมาเลยค่ะงานนี้8อันแล้วก็เอาไปเผาในนี้เลยค่ะแล้วใช้อะไรอีกใช้ Cooking for Blockhead Level 2ค่ะมันจะมีอยู่2 Level เนาะอันนี้เป็นธรรมดาค่ะแต่ถ้าเป็น Level 1เนี่ยก็คือจะแสดงเมนูอาหารค่ะให้เราเห็นจากของที่เรามีในช่องเก็บของหรือว่าในกล่องเก็บของนั่นเองส่วน Level 2ค่ะก็คือสามารถทำให้เราคราฟเมนูอาหารที่เราเห็นได้นั่นเองโอเคมาเลยอย่างแรกหนังสัตว์ก่อนนี่ค่ะได้แล้วคราฟหนังสือธรรมดา1เล่มแล้วก็เอามาเผาในนี้แล้วกันค่ะมาเผาหนังสือเราจะได้เมนูอาหารนี่มันหลักสูตรไหนเอ่ยมารอค่ะได้มาแล้วจากนั้นก็มาในนี้เลยแล้วก็อัปเกรดค่ะเป็นเลเวล2นี่ก็ได้มาแล้วแล้วเราก็รอเจ้าเทราคอตต้า7อันน่าจะพอไหมพอแน่นอนค่ะนี่มาแล้วนั่นเองวางแถวนี้ได้ไหมเอ่ยไม่มีวัตถุดิบไม่มีอะไรเลยก็แปลว่าเขาไม่สามารถเชื่อมกับช่องเก็บของได้เหรอคะ
อันที่จริงควรที่จะเชื่อมกับตัวนี้ได้นะเนี่ยซึ่งก็คือเป็นกริดเนาะอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีท่อหรือว่ามีสายไฟไหมคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันรีไฟสโตเรจนี้คือเคเบิลอิมพอร์ตนำเข้านำออกเรารู้การใช้อยู่นะแต่ถ้าลองเป็นท่อธรรมดาธรรมดาก่อนล่ะโอเคไม่เชื่อมกันเลยค่ะชัดเจนมากๆหรืออาจจะต้องใช้ท่อชนิดอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะนำเข้าน้ำออกนี้ก็คือการดูดไอเทมจากกล่องเข้ามาเนาะซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวมันน่าจะหยิบยืนได้มีแค่ท่อธรรมดาก็น่าจะพอแล้วนี่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคเชื่อมกันไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาถ้าเราวางแบบโซนของเขาเลยดีกว่าตรงนี้แล้วกันแล้วเราลองมาเอาในนี้ค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารลองดูเนาะจะหาแอปเปิลแอปเปิลก็ไม่มีโอเคมีข้าวในนี้ค่ะเอาข้าวใส่นี่ไงเห็นไว้ปรากฏขึ้นมาแล้วค่ะนี่สูตรคราฟแล้วเราก็สามารถคราฟได้แต่การจะคราฟแป้งได้เราจะต้องมีครกและฟากแต่ถ้าเราต้องการเป็นแป้งโดเราก็สามารถคราฟได้ทันทีค่ะนี่ไงได้มาเป็น10แป้งโดเลยเอาไปเผาดีกว่าให้ได้เป็นขนมปังเนาะอย่างชัดเจนเลยนะเนี่ยของที่เราไม่สามารถคราฟเป็นอะไรได้บ้างปรากฏเรียบร้อยค่ะแต่ทางนี้มันก็มีหลายอย่างคุกกิ้งเทเบิลหรือว่านี่ค่ะเป็นเตาเนาะก็เพิ่มความสามารถในการเผานั่นเองมันฝรั่งเผาอะไรอย่างงี้ค่ะก็น่าจะทำได้แล้วก็ตู้เย็นค่ะตู้เย็นเอาไว้ในการเก็บวัตถุดิบนะแล้วก็มีซิงค์ค่ะให้น้ำแก่สูตรอาหารของเรานั่นเองแน่นอนมีหลายอย่างมากๆเนี่ยค่ะมันถึงได้ชื่อว่าเป็นมัลติบล็อกเนาะถ้าเรามีทุกอย่างค่ะการทำอาหารของเราก็น่าจะสะดวกรวดเร็วขึ้นนั่นเองโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็ตกแต่งเกาะของเราได้สวยงามในระดับหนึ่งแล้วเนาะนี่เป็นไงปรากฏมาในนี้ค่ะเริ่มแบบดูดีขึ้นละทางซ้ายค่ะเชื่อมต่อมาทางนี้ก็อาจจะมีเป็นโซนไว้ปลูกพืชแบบอัตโนมัติน้องทางขวาในตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนไว้ปลูกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไว้มาทำในอนาคตค่ะในอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไว้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพิโซดหน้าบ๊ายบายค่ะ